ฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมภาพแห่งความทรงจำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคม2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยสายสภายนพระราชวราภรณ์สายสร้อยจุลจอมเกล้าเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพดลมหาเสวฉัตรทรงพระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์พระแสงรายตีนตองและพระแสงอัศดาวุธท่ามกลางเสียงประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกและเสียงยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติของทหารกองเกียรติยศดังกึกก้องยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมิรู้ลืมเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยยังคงดังกึกก้องอยู่ในความทรงจำทรงหลังทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิสถานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมภาพแห่งความทรงจำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคม2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยสายสภายนพระราชวราภรณ์สายสร้อยจุลจอมเกล้าเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพดลมหาเสวฉัตรทรงพระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์พระแสงรายตีนตองและพระแสงอัศดาวุธท่ามกลางเสียงประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกและเสียงยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติของทหารกองเกียรติยศดังกึกก้องยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมิรู้ลืมเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยยังคงดังกึกก้องอยู่ในความทรงจำทรงหลังทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิสถานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาเมื่อสุดเสียงประโคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามพระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสตอบความว่าข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมร่างพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติและได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมากในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการเมื่อสิ้นพระสุรเสียงเจ้าพนักงานรัวกราบและปิดพระวิสูตรพร้อมชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานต่างประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นทรงประกาศพระองค์เป็นพระพุทธศาสนูปถัมภกพร้อมทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยสายสภายนพระราชวราภรณ์สายสร้อยจุลจอมเกล้า
ทรงพระมาลาเศร้าสูงเสด็จออกเกยหน้าพระทวารเทเวศรักษาประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปเทียบเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรต่อมาจึงประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่และกลองชนะทหารกองเกียรติยศถวายความคันพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อเทียบพระราชยานพุทธานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบรมอัฐิพระอัฐิและทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีปิดท้ายด้วยเจ้าพนักงานตั้งใบสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนข้าราชบริพารในพระองค์ในเครื่องแบบปกติขาวเวียนเทียนสมโภชหมู่พระมหามนเทียนเมื่อรับบรมราชาภิเษกแล้วจึงทรงดำรงพระอิสริยฐานันดรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลโดยพระราชพิธีสถาปนาพระประมุขของราชอาณาจักรไทยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการอันเต็มไปด้วยแบบแผนและพิธีรีตองลึกซึ้งสื่อความหมายถึงพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นสมมุติเทพตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เชื่อว่าทรงอุบัติมาเพื่อขจัดความทุกข์ยากของปวงประชาราษฎร์